ยีนกวีเคลียร์ชัดหลังประเด็นแฟนคลับจับมือลูกชายแล้วสะบัดหนีจนเกิดเป็นดราม่าเรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจที่ป้านาอาทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วสำหรับลูกดาราน้องทีและน้องทีลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อบีมกวีและคุณแม่ออยอติพรซึ่งทางด้านครอบครัวมักจะเผยโมเมนต์น่ารักรับให้ชาวโซเชียลได้ดูและเมื่อไม่นานทั้งครอบครัวได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2023ซึ่งมีการเดินพรมม่วงด้วยและได้เกิดดราม่าขึ้นเรื่องแฟนคลับสาวคนหนึ่งเอื้อมมือมาขอจับมือกับน้องทีแต่น้องทีไม่จับแฟนคลับสาวก็เลยใช้มือคว้าทำให้น้องทีรีบสะบัดมือออกทันทีและมีอาการหน้าเสียเล็กน้อยนั่นเองล่าสุดทางครอบครัวของบีมกวีได้ไลฟ์สดชมความน่ารักของลูกๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งในไลฟ์สดได้มีการเคลียร์ประเด็นดราม่าแฟนคลับเอื้อมมือไปจับน้องทีจนตกใจซึ่งแม่ออยได้พูดว่าคือออยว่าอย่าไปพูดเยอะสงสารน้องคนนั้นที่เขาโดนดราม่าเขาตั้งใจจับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงด้านคุณย่าก็พูดเสริมขึ้นมาว่าโอ้ยเล็กน้อยเด็กเขาก็คงรักสะอาดห่วงตัวอย่าไปใส่ใจตอนนี้เขายังเล็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นก็จับได้นี่เขายังเล็กเขาไม่รู้อะไรหรอกและโกบัวหรือบัวสโรชาน้องชายบีมกวีได้ถามถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบีมกวีจึงได้เล่าให้ฟังทั้งหมดและบัวสโรชาจึงพูดขึ้นมาว่าขนาดโกบัวพี่ทียังผลักหัวออกเลยเพราะว่าไม่คุ้นเด็กๆ เขาก็จะแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองของเด็กจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นถ้าลูกเราอยู่ดีๆให้ทุกคนจับให้กอดก็อันตรายจะไปกับใครก็ไม่รู้ท้ายไลฟ์สดบีมกวียังได้ขอโทษที่แฟนคลับคนนั้นด้วยที่อาจจะทำให้เสียความรู้สึกและยังบอกอีกว่าเจอกันก็โบกมือทักทายกันได้